ชื่ออ๋อยนะคะเป็นเจ้าของร้านบัวลอยเกล็ดแก้วค่ะเปิดมาได้แล้ว9ปีตอนแรกเป็นคนชอบทานบัวลอยนะก็เลยลองมาปรับปรุงสูตรบัวลอยหน่อยให้มันมีรสชาติหอมกะทิอะไรประมาณนี้พอทำไปทำมามันเข้าที่ลูกค้าติดใจชอบก็เลยเป็นที่มาของบัวลอยเกล็ดแก้วจ้ะก็จะมีเป็นบัวลอยไข่หวานก็จะเป็นบัวลอยไข่เค็มแล้วก็จะมีท็อปปิ้งพวกเครื่องเผือกฟักทองข้าวโพดของที่ร้านเนี่ยจะสดใหม่ทุกวันของจะหมดทุกวันแล้วก็พวกเนี้ยพวกเผือกฟักทองข้าวโพดเนี่ยจะทำเองจะล้างจะหั่นจะต้มเองทุกอย่างมันจะถึงใหม่แล้วหอมจะไม่มีกลิ่นค่ะตัวแป้งก็เหมือนกันก็จะไม่มีกลิ่นสาบแป้งมันจะใหม่สดทุกวันค้าก็สามารถซื้อกลับบ้านได้นะคะเพราะว่าของที่ร้านเนี่ยบัวลอยเนี่ยจะแยกน้ำแยกทุกอย่างให้เผื่อทางบ้านซื้อกลับไปมันจะได้ไม่บูดไม่เสียทานตอนไหนก็ได้ค่ะคงใส่จะมีความอร่อยหรือเปล่าไม่ทราบเพราะหนึ่งตัวแป้งอ่ะอร่อยแล้วก็น้ำกะทิของพี่อ่ะมันจะหอมอ่ะมันหอมมันกินแล้วมันรู้สึกอร่อยอ่ะแล้วบัวลอยของพี่ทานแล้วรู้สึกมันลื่นคอมันไม่หนืดของพี่น่ะลูกค้าไปเอาไปทานกลับบ้านติดใจทุกคนแล้วก็กลับมาซื้อทุกคนจะชอบเป็นบัวลอยไข่หวานนะคะบัวลอยที่นี่อร่อยหวานนุ่มก็หวานไม่จัดมากเลยคือกินแล้วต้องกินอีกอยากกินทุกวันอ่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าอยากจะมาก็ทางร้านก็จะอยู่ตรงช่วงย่านทางสันเจ้าพ่อเสือจะตรงข้ามเยื้องกับแบงก์กรุงเทพหน่อยจะเปิดเวลา 10:30 ถึงทุ่มหนึ่งค่ะขายทุกวันแล้วนะคะเฉพาะวันอาทิตย์ขายถึงบ่าย 3:00 เชิญลองแวะมาทานหรือมาชิมได้เลยนะคะมาลิ้มลองรสชาติบัวลอยร้านนี้ดูค่ะคอนเฟิร์มค่ะ